นุทินลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีใช้สูบในที่สาธารณะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2565โดยที่พิจารณาเห็นว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา44มาตรา43วงเล็บ3และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 1. ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูลแคนนาบิสเป็นสมุนไพรควบคุม 2. ให้ผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ1ได้ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบการใช้ประโยชน์ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรการจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 3. อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อ1ให้กับผู้ป่วยของตน 4. อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ3สามารถครอบครองขนย้ายดูแลเก็บรักษาใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา30วัน 5. ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่16มิถุนายน2565ลงชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยเหตุผลของการมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เนื่องจากต้องการให้กัญชาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมใช้ได้อย่างเข้าใจไม่ถูกใช้ในทางที่จะเกิดผลเสียต่อเด็กและเยาวชนหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรตามที่มีการเรียกร้องจากสังคมอันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปทุกคนสามารถได้รับอนุญาตในการครอบครองดูแลเก็บรักษาขนย้ายใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้และไม่กระทบกับผู้ป่วยที่เป็นเด็กหรือสตรีมีครรภ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาจากกัญชาทางการแพทย์โดยแพทย์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนจีนหรือหมอพื้นบ้านและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกัญชาของประเทศไทยถือเป็นสมุนไพรควบคุมที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้มีคุณค่าไม่ให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของกัญชาที่เคยถูกจองจำไว้ในอดีตโดยการไม่อนุญาตให้ประชาชนสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะไม่อนุญาตให้จำหน่ายแก่เด็กสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรโดยประกาศนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่และสามารถมีผลบังคับใช้ในทางอาญาหากกระทำผิดตามประกาศฉบับนี้ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับการใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสามารถใช้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายฉบับนี้หากใครที่ใช้กัญชาที่ขัดกับประกาศฉบับนี้จะมีโทษทางอาญาซึ่งขัดต่อมาตรา46ที่บัญญัติห้ามไว้แล้วยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตโทษทางอาญาเป็นไปตามมาตรา82มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งประกาศฉบับนี้จะสามารถนำไปอ้างอิงกับต่างประเทศได้ว่าเรามีการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท